ผลิตมโนในเป้าหมายวิธีการนี่นะจะเกิดความสำเร็จมันมีเป้าหมายวิธีการเนี่ยเพราะเทียบกัน 100% ใน 100% เนี่ยจะได้ความสำเร็จเกิดขึ้นในทุกเรื่องทั้งชีวิตและการงานแต่มันมีองค์ประกอบ2อย่างที่จะสู่ความสำเร็จก็คือ1คือเป้าหมายกับ2คือวิธีการคำถามก็คือเป้าหมายกับวิธีการเราจะให้อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นกับชีวิตในการทำงานทุกอย่างกี่เปอร์เซ็นต์70-30เท่าไหร่50-50 10-90จำไว้นะจำไว้นะถ้าอยากจะสำเร็จทุกเรื่องทั้งการงานและชีวิตให้เป้าหมาย 100% เต็มวิธีการ0อาจารย์วิธีการสำคัญหรอสำคัญครับแต่จำไว้อย่างนึงนะถ้าเป้าหมายไม่ชัดวิธีการไม่เกิดครับจำไว้ถ้าผมตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าจะไปเที่ยวญี่ปุ่นได้ไปจนได้เชื่อเลยแม้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเงิน30,000กูจ่ายจากไหนเดี๋ยวมันมาครับสิ้นปีเดี๋ยวคุณจะหาได้เหมือนเก็บเงินแต่เก็บเงินทำไมจะซื้อบ้านเป้าหมายเดี๋ยวคุณมีบ้านเก็บทำไมเก็บไว้ก่อนไม่มีไม่ใช่ไม่มีบ้านไม่มีเงินเก็บเลยเพราะมันไม่มีเป้าหมายถามเล่นๆหน่อยนะที่น้องหลายเราเรียนจบเข้าใจใช่ไหมว่าเรียนจบต้องทำงานใช่ไหมใช่ป่ะทำงานทำไมหาเงินหาเงินทำไมหาเงินทำไมเอาไปใช้เลี้ยงชีพใช่ไหมใช่ป่ะมีหน้าไม่มีเงินเก็บทำไมอ่ะก็เป้าหมายกูหาเงินเลี้ยงชีพทุกวันนี้ชีพดีไหมดีมากชีพดีมากเลยกระเป๋า4,000อย่างมีได้เลยเสื้อผ้าชุดละ8,000-5,000อย่างมีนี่แหละชีพดีมากกินอาหารหรูทุกวันโอช่วงไอ้ขี้เราไม่กินหมดหรูเหลือเกินแต่ไม่มีเก็บเท่าไหร่เพราะประมาณคือเลี้ยงชีพแต่ขนาดที่เพื่อนเราเงินเดือนเท่าเราให้มันมีเงินเก็บเป็นแสนวะเพราะเป้าหมายมันคือเก็บเงินสร้างฐานะมันจนเหมือนเราเนี่ยแหละแต่มันเก็บเงินสร้างฐานะดังนั้นชีพมันไม่ดีเท่าเราหรอกเวลาชวนมันไปกินโอชิโอชิบุฟเฟ่ไหมหัวละ500บอกไปเดี๋ยวกูมีธุระไม่ใช่มันมีธุระหรอกเดี๋ยวกูจะกินบะหมี่กูไม่อยากกินตั้ง500เสียแต่ตังกูไปกินบะหมี่ดีกว่า25 บาทกูเหลือเดือนไม่เยอะไอ้พวกนี้แหละมีเงินเก็บแต่ว่าชีพมันไม่ดีเท่าเราเวลาจะใช้กระเป๋าเท่าไหร่อ่ะสามร้อยก้าวหมื่นสองไม่เก็บตังพนันหรอกจะ12,000เลยยื่นกระเป๋ากูร้อยก้าวเงินข้างใน5,000ไอ้ที่12,000ไม่มีเงินแหละต้องเงินซื้อกระเป๋าหมดแล้วไม่มีใส่กระเป๋าเลยจริงต้องนั่นคนนี่ไงเป้าหมายอยู่ตรงนี้และวิธีการจะตัวพีแต่ว่าถ้าใครมีการเรียนรู้มาดีพัฒนาตัวมาดีหาความรู้เสริมตัวเยอะๆวิธีการมันจะแยกตัวและเฉียดขาดมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าใครหาความรู้น้อยไม่ก็ใส่ใจในการพัฒนามันก็มีวิธีการเหมือนกันแหละแต่วิธีการมันอาจจะยากและอาจจะช้ากว่าคนอื่นเท่านั้นเองมันต่างกันแค่นี้แต่ว่าเป้าหมายต้องชัดผมมาจากฐานะที่จนข้นแค้นนะชีวิตผมเรียนจบปั๊บผมเลือกสตาร์ทเก็บเงินผมไม่มีมรดกจากพ่อจากแม่วันแรกที่ทำงานตั้งเป้าเลยว่าอยากไปเที่ยวต่างประเทศผมตั้งเป้ากันเลยนะอยากไปเที่ยวต่างประเทศคิดสั้นๆเรื่องเดียวสั้นเองได้เดือน5,000กว่าทำไงดีวะถ้าไม่คิดคิดสั้นๆคือตัดเงินพันหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเงินเดือนจะเหลือ4,500ก็ต้องใช้ให้ได้4,500ต่อเดือนบาลานซ์ชีวิตเราเองแต่เชื่อไหมว่าชีวิตเราแปลกมันบาลานซ์ชีวิตได้ถ้าอาทิตย์นี้คุณมีเงินเหลือ2,000คุณจะกิน2,000แต่ถ้าอาทิตย์นี้คุณมีเงินเหลือ1,000คุณจะกิน1,000ได้ถ้าอาทิตย์นี้ปลายเดือนเหลือ500อยู่ได้ไงวะ นี่คือชีวิตเรานะที่มันบาลานซ์ได้ว่านั้นกรุณาบาลานซ์ชีวิตอย่ามีเงินในกระเป๋าเยอะมันมาเองผมก็ตัดไปเลย1,000เหลือ4,500มันก็บาลานซ์กันได้นะ4,500ใช้ได้ไม่ต้องเหลือตัดสินใจเก็บ1,000เห็นชัดๆสิ้นปีมีเงิน12,000 บาทเที่ยวต่างประเทศทุกปีเลยเงิน12,000 บาทผมเที่ยวต่างประเทศตั้งแต่ปีแรกที่ทำงานโดยที่ไม่ต้องรอมรดกไม่มีแล้วก็ไม่ต้องรอเงินเก็บเกินเพราะว่าถ้ารอให้เก็บแล้วมันจะมีก็ตัดไปเลยมีเป้าหมายชัดไป